คุณผู้ชมครับวันนี้มิสเตอร์มอร์แกนมาอยู่ที่นี่แล้วก็เมื่อกี้ได้คุยกับคุณโจไปแล้วนะครับบิลลี่โจผมเนี่ยพาผมไปดูม้ามาแต่คราวนี้มาคุยกับคุณพ่อคุณโจครับผู้ที่ขมวดกับเวทวงนี้มายาวนานสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อนอกจากจะขี่ม้าเก่งแล้วนี่ร้องเพลงเล่นดนตรีด้วยก็ร้องเพราะลูกแหละครับจริงๆแล้วถามว่าชอบไหมต้องบอกว่าชอบฟังเสียมากมากกว่าแล้วก็ถือว่าถ่ายทอดวิธีการฟังมาตั้งแต่เด็กๆกันนะก็มาถ่ายทอดให้ลูกก็มันก็ลงมาในตัวเขาแหละครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการร้องเนี่ยผมว่าได้ร้องเพลงที่เรารักได้ร้องกับคนที่เรารักแล้วก็เป็นประเภทเพลงที่เรารักเราชอบมันจะไม่มีอะไรมีความสุขเกินกว่านี้ครับสุดแล้วนะใช่ครับผมฟังคุณพ่อเป็นคนที่มีประสบการณ์เรื่องของคาวบอยเรื่องของม้าเนี่ยเยอะมากคุณพ่อครับแถวๆนี้แถวเขาใหญ่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแถวนี้ถึงต้องเป็นเมืองคาวบอยเมืองคันทรีครับมันจะว่าเป็นทั้งทฤษฎีและสมมติฐานนะครับผมว่าหมวกเหล็กปากช่องเนี่ยเป็นแหล่งปศุสัตว์ของวัวเนื้อวัวนมแล้วก็การทำพืชสวนไร่นาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเอาคาวบอย Hall of Fame ในใจผมของในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องพูดถึงโชคชัยนะครับเป็นบริษัทนมเป็นว่าอันนี้เขาไม่ได้ให้ค่าโฆษณาอะไร แต่ว่าเนี่ยเขาเป็นรกรากของที่อยู่ที่แบบช่องแล้วก็ส่งลูกไปเรียนเท็กซัสด้วยแล้วก็ปัจจุบันก็ยังทำการอยู่เป็นฟาร์มทัวร์ให้คนเข้าไปชมดูพิพิธภัณฑ์ดูขายผลิตภัณฑ์ของเขานั่นก็เลยเป็นถือว่าเป็นออริจินอลคาวบอยของประเทศไทยนะครับว่าที่มามันก็น่าจะเกิดจากวัวเนื้อวัวนมอะไรต่างๆเขาเป็นแหล่งที่คนทำการเกษตรในรูปแบบนี้แล้วคุณพ่อหันมาอยู่ด้านนี้ได้ยังไงวงการนี้ได้ยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าเอาคนในรุ่นเดียวกันหรือวัยเดียวกันหรือคนเราเนี่ยมันมีความฝันทุกคนหรือความชอบของลูกผู้ชายค่อนข้างคล้ายกันไม่ว่าตำรวจทหารหรือนายธนาคารปัจจุบันก็แล้วแต่ทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นเมื่อมีปาร์ตี้ที่ใดคาวบอยไนท์ทหารก็คาวบอยไนท์ตำรวจก็คาวบอยไนท์นายธนาคารก็คาวบอยไนท์ฉะนั้นก็แสดงว่าในจิตใต้สำนึกของแต่ละคนน่ะมันมีความคิดความฝันชอบวิถีของคาวบอยชอบไลฟ์สไตล์ของคาวบอยถึงแม้ว่าจะไม่มีส่วนที่จะใช้ชีวิตได้ประกอบสมาชิกใช่ๆก็ขอให้มีสักวันหนึ่งใน1ปีหรือว่าสัก5วันใน1ปีที่ว่าได้ enjoy กับคาวบอยเห็นคาวบอยขายของก็อยากจะเข้าไปซื้อเห็นคาวบอยขี่ม้าก็อยากเข้าไปทักอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ผมเนี่ยคงจะเป็นคนที่มีความฝันศรัทธาแล้วผมทำให้เป็นจริงตามความฝันผมได้ซึ่งผมเชื่อว่าก็มีหลายคนแล้วก็มีอีกมากคนที่ว่าไม่สามารถทำได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าคนนายธนาคารนายทหารนายตำรวจหลายๆคนซึ่งอยากจะเป็นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นเขาต้องไปเป็นนายทหารนายตำรวจต้องไปเป็นทนายเป็นอะไรกันต่างๆแต่ชอบแบบนี้ใช่ครับผมใช่ใช่คุณพ่อก็ชอบแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้ด้วยครับคือมันน่าเป็นห่วงนะครับที่ว่าผมมาจากอยุธยาด้านด้นมาซึ่งสมัยที่ผมมาใหม่ๆเนี่ยแม่จะเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงมากเพราะว่าเราสมัยแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแม่มองไม่เห็นภาพว่ามันจะเลี้ยงชีพได้ด้วยอะไรนะครับการที่ลูกชอบขี่ม้าฝึกม้าอะไรเงี้ยมันมองไม่เห็นอนาคตครับแต่ท้ายที่สุดแล้วท่านก็ไม่ได้เห็นแต่คุณพ่อได้เห็นว่าผมพลิกทุกอย่างพลิกความฝันให้มันเป็นจริงผมทำได้ผมไปอยากจะบอกว่าไปเหมือนกับไปสุดทางของความเป็นคนเลี้ยงม้าของบ้านเราสุดท้ายยังไงคือจนไปซื้อม้าต่างประเทศเข้ามาขายไปซื้ออาหารม้าต่างประเทศเข้ามาขายบินกับม้าเป็นกลุ่มบินมากับม้า คือมันทำอะไรไม่ได้อีกแล้วครับมันคืออันนี้มันสุดทางของใช่ครับใช่เป็นนี่ว่าทำตัวให้เหมาะสมกับวัยไอ้ยังผมอายุขนาดนี้ผมอายุขนาดนี้คือ50อัพขึ้นมามันไม่ใช่วัยที่จะไปฝึกม้าอย่างโจนะครับหรือไผ่หรืออย่างน้องของโจไปฝึกม้าไปสู้กับม้าเพื่อไปทำอันนั้นมันไม่ใช่เราเคยทำในเมื่ออายุเราออกจากทหารมา23 24เราทำได้ร่างกายเราแข็งแรงเลยขึ้นมาหน่อยเราเป็นสตันยกม้าตกรับตกม้ารับโดนยิงบนหลังม้าแบบนี้นะครับเนี่ยดูเลยครับนี่ครับนี่คือของเราเอง
นี่คือตัวกับผมเองนี่คือคุณพ่อนะเชฟโรเลตนี่ครับกจ274สระบุรียังอยู่เลยครับคุณพ่อนั่งบนม้าเนี่ยใช่ครับนี่ใช่ครับอันนี้คืออันนี้เมื่อสมัยหนึ่งผมรับจ้างถูกยิงแล้วตกลงมาเขาเรียกสตันบนหลังมาโอ้แบบในหนังใช่ครับอันนั้นคือหรือว่าเป็นประกอบเครื่องดื่มหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่ตัวหนังสือจะเลือนไปหมดแล้วมันจะเป็นของเชฟนะครับที่เข้ามาครั้งแรกเลยจะเขียนว่า this is my country this is my truckแล้วก็เช็ดเนื้อของเช็ดเนี่ยผมยังอุตส่าห์เก็บไอ้ทะเบียนใช่ครับทีนี้บอกว่าอันนั้นแหละเป็นทางหนึ่งที่มันก็ต้องหักนะหักถือว่าทุกส่วนแขนขาก็หักมาทีนี้บอกว่าเมื่อถึงรุ่นคุณอาชาไหนคุณจบครับต้องไม่ต้องลำบากขนาดนั้นแล้วครับต้องมีใบประกาศติดข้างฝาให้คนเข้ามาหามาขอความรู้ได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงขนาดนี้ผ่านมาอย่างนี้มาเยอะใช่ครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองอนาคตเราก็ต้องทำอนาคตของคนรุ่นต่อไปให้มันสบายขึ้นง่ายขึ้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมของคนที่ชอบมาให้มากขึ้นไปเรียนด้านนี้โดยเฉพาะใช่ครับมีวิชาการที่ถูกต้องแล้วมาสานต่อธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยโอ้โหนี่คือเป็นสตันนะฮะครับผมภาพนี้สุดยอดเท่เลยนะคุณผู้ชมแต่อันนี้มันยังไม่ชัดมันเพราะมันนานมากแล้วครับขยายออกมาแต่ว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่ได้นึกว่าเป็นเราไม่ได้ว่าเป็นเราหรือว่ารูปที่ไปติดตามที่เขาขายอ่ะไอเขาเรียกอะไรนะโปสเตอร์อะไรเนี่ยเป็นโปสเตอร์แล้วก็ไปติดอยู่ที่ของเชฟอะครับในสาขาต่างๆเนี่ยเงี้ยครับก็จะมีรูปนี้อยู่แต่ว่าเราไปตอนนั้นเราตอนผมเคยใช้มาก่อนนะครับ4ตู้แล้วก็ขายไปแล้วตอนนั้นก็ถือว่าได้ค่าแรงพอที่จะดาวเขาได้อยู่ใช่ได้ฟรีดาวอยู่นี่คือประสบการณ์โชคโชยนะเกี่ยวกับเรื่องม้านะซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่ง่ายๆนะผมกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ทุกวันนี้นี่มีก็โรงเรียนสอนขี่ม้าทำนำเข้าม้ามีอะไรหลากหลายมากมายคุณพ่อครับมีวิธีการถ่ายทอดไปถึงคนรุ่นใหม่ยังไงเผื่อว่าจะเป็นไอเดียให้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นๆได้บ้างนะครับอย่างนี้นะครับอย่างว่าคือเมื่อยังมีลมหายใจอย่าหยุดฝันตั้งมั่นในศรัทธาที่ฝันมานะครับและเดินไปให้สุดอันนี้ผมก็ได้มาจากพ่อนะครับเป็นพ่อคือพระเจ้าของเราแล้วเขาบอกว่าอย่าหยุดฝันอย่าหยุดศรัทธาตราบที่ยังมีลมหายใจฟังดูแล้วมันสวยแต่มันคือเป็นคำพูดของพ่อว่าอย่าหยุดฝันอย่าหยุดศรัทธาถ้ามีลมหายใจต้องเดินก้าวต่อไปเจ็บก็ต้องลุกขึ้นเดินนะครับเพราะว่าคนที่เดินตามมาข้างหลังเนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าเออถ้าเราอยากจะเป็นเหมือนกับการสอนขี่ม้าหรือการเรียนขี่ม้านะครับเรียนที่จะเป็นผู้นำ leadership นะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เดินตามหลังมาเขาจะได้รู้ว่าเออสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันมีหวังมีฝันมีศรัทธาประกอบกันเยี่ยมมากครับคุณผู้ชมครับเพียงไม่กี่นาทีที่ผมได้คุยกับคุณพ่อรู้สึกว่ามันมีพลังมากเลยทีเดียวนะอย่าหยุดฝันครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อมากนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปขี่ม้าก่อนครับยินดี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 ครับคุณชมครับวันนี้มิสเตอร์มาแกต้องลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย